สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นี่ดูนะคนนี่แม่งยอมพีกายถวายชีวิตให้กับพรรคนะถูกปรับออกเว้ยเฮ้ยแต่คนที่แม่งทิ้งพรรคในยามตกต่ำนะแม่งเก้าอี้เหนียวชิบหายใช่ไหมตอนพรรคตกต่ำโอ้โหแม่งย้ายพรรคย้ายค่ายนะครับไปได้ดิบได้ดีที่อื่นนะแล้ววันนี้หวนกลับมาก็ยังใหญ่ต่อนะพวกมึงยังไม่เข็ดกันอีกเหรอฮะไอ้พวกที่ยังอยู่มึงยังไม่ลาออกจากพรรคนี้เหรอมึงผิดกฎหมายมึงเป็นเจ้าของสื่อผมนึกว่าผมโคตรโชคดีที่สอบตกนะถ้าสอบได้กูซวยอีกแน่ๆมึงต้องเอาเรื่องนี้มาเล่นกูแน่เลยนะเพราะเป็นเจ้าของบริษัทผลิตสื่อครับดูกติกาแม่งโคตรส้นตีนเนี่ยแล้วคุณจะมาให้ผมไปเล่นงานเมืองนะกูกลัวที่สุดเลยนะกับกติกาเหี้ยๆของคนเหี้ยๆที่ร่างขึ้นมาพวกนี้นะแทนที่มันจะสนับสนุนคนที่มีอาชีพชัดเจนนะแม่งกับการว่าเอาเนี่ยมาเล่นงานพิธาคือตัวอย่างครับถือหุ้นอยู่ไม่กี่หมื่นบาทแล้วเป็นหุ้นในบริษัทที่แม่งเจ๊งแล้วด้วยนะเลิกกิจการแล้วนะยังจะติดคุกเอาอ่ะคิดดูกติกาส้นตีนเนี่ยนะไม่ต้องมาเรียกร้องผมผมไม่อยากยุ่งแล้วกับการเมืองที่โสโครกของประเทศนี้นะใช่ไหมคนที่เจตนาดีๆแม่งซวยเพราะกฎหมายแต่พวกกระล่อนปิ้นป้อนโสโครกโสมมแม่งวันนี้สลอนอยู่ในวันนี้นะใครที่เอาทรัพย์สินกลับมามึงรับผิดชอบด้วยนะมึงช่วยยืดอกออกมาหน่อยสิไอ้คนที่คิดว่าจะคุมทรัพย์สินอยู่แล้วเอาทรัพย์สินกลับมาแล้วจะใช้คดีบีบแล้วไงบีบอยู่ไหมตีโง่ตัวบะเริ่มทำอะไรเขาได้มั่งวันนี้มึงเหลืออะไรมั่งในมือฮะมึงจะเอาอะไรไปสู้ทรัพย์สินแล้วตอนนี้นี่แหละนั่นไอ้พวกโง่แล้วอวดฉลาดนี่ไงโง่คนเดียวไม่พอแม่งพาคนไทยซวยทั้งประเทศมึงไงจะน้องมี่มาให้เฮียสวีทดีมอีกแล้วเหรอเฮียนอนฝันร้ายดิเฮียตอนนี้นะผมทำมาหากินสุจริตครับยืนอยู่ตรงไหนบนแผ่นดินนี้ก็มีศักดิ์ศรีนะแต่คนที่โกงงบประมาณแผ่นดินสร้างความร่ำรวยทำธุรกรรมอำพรางครับมึงหน้าด้านไม่รู้จักมียางอายเนาะไม่ได้ระบุชื่อใครนะแต่ใครร้อนตัวก็รับไปเลยนะครับวันนี้ปรับครม.ไปครับผมก็สาใจนี่หลายๆคนนะที่ถูกเคลียร์ออกพวกนี้เตือนแล้วไม่ฟังครับนะเชื่อมั่นนะวันนี้เป็นครับจอยแดกเลยนะเดี๋ยวผมจะซื้อน้ำใบบกไปฝากผมรู้จักทั้ง3คนเลยนะครับสนิทด้วยทั้ง3คนเลยนะที่ถูกปรับออกนี่นะโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราต้องนัดกินข้าวนะครับเดี๋ยวจะหิ้วน้ำใบบกไปให้แล้วกันนะสามคนเลยนะผมสนิทเหมือนสามคนเลยจริงๆนะเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้คงจะรู้แล้วไหมทำไมม้าพี่บูถึงไม่ยอมนะที่ดูนะคนที่แม่งยอมพีกายถวายชีวิตให้กับพรรคนะถูกปรับออกเว้ยเฮ้ยแต่คนที่แม่งทิ้งพรรคในยามตกต่ำนะแม่งเก้าอี้เหนียวชิบหาย
ใช่ไหมตอนพักตกต่ำโอ้โหแม่งย้ายพักย้ายค่ายนะครับไปได้ดีได้ดีที่อื่นนะแล้ววันนี้หวนกลับมาก็ยังใหญ่ต่อนะพวกมึงยังไม่เข็ดกันอีกเหรอฮะไอ้พวกที่ยังอยู่มึงยังไม่ลาออกจากพักนี้เหรอพักนี้จ้างให้กูไปอยู่ฟรีๆนะให้เงินเดือนเดือนละ 500,000 กูยังไม่ไปเลยนะไปรับใช้คุณหนู Yesterday Girl เหรอครับถ้าผมเป็นหมอชลน่านะผมคงกระอักเลือดอ่ะกูสาแม่งฉีก MOU มาให้นะนะให้กูเป็นรัฐมนตรี6เดือนเองนะนะแต่คนที่แม่งทิ้งพักไปย้อนที่พักตกต่ำนี่นะแม่งกลับได้ดิบได้ดีโอ้โหยังไงช้ำไหมล่ะกูสมน้ำหน้านะเจอหน้านะวันไหนมากินข้าวบ้านพี่ประเด็ดด้วยกันหน่อยนะผมจะย่อเยอะให้เอาให้กากเลือดเลยสะใจกูจริงๆจะได้รู้ใช่ไหมว่านะในการเมืองนะเชื่อใจใครไม่ได้นะไหมไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรยังเชื่อผมยังผมบอกแล้วผมจะไม่ยอมรับใช้ใครทั้งนั้นน่ะผมขอรับใช้หัวใจตัวเองแล้วก็สาวๆไม่กี่คนที่หลงรักผมก็พอแล้วใช่ไหมให้ผมไปรับใช้นักการเมือง no way นะนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเวลามันไม่ขึ้นใส่ร้ายเด็กสารพัดใช่ไหมหาว่าเด็กจะล้มสถาบันมั่งเด็กจะอะไรล้มล้างการปกครองมั่งเป็นไงพวกมึงเป็นไงพวกมึงดังนั้นปล่อยเด็กมันซะอย่าไปยุ่งกับเด็กมันเลยให้เด็กมันทำไปเถอะเพราะยังไงพวกมันอายุเหลือเยอะมันก็ช่วยกันใช้หนี้วิเคราะห์หน่อยทำไมกลาโหมเหนียวแน่นก็ไว้ติดคุกแทนไงก็จะมีการเปลี่ยนดีลเรือดำน้ำนี่ไงก็คุกรออยู่เห็นนี่ไงใช่ไหมก็ซื้อเรือดำน้ำแล้วไม่ได้เรือดำน้ำอ่ะแล้วไม่ได้เรือบนผิวน้ำมาแทนมันคุกไหมล่ะใช่ไหมใช้งบผิดประเภทป่ะก็เอาคนอ่อนๆมาติดคุกแทนไงก็มีกี่คนแล้วที่เป็นรัฐมนตรีต้องติดคุกฟรีอะแต่คนก็ยังอยากได้ตำแหน่งกันเนาะรู้อยู่นะว่าโอกาสติดคุกสูงมากก็ยังแย่งกันนะแม้ทั้งแย่งกันมาเป็นแจกเงินดิจิตอลนี่นะก็รู้อยู่คุกรออยู่แต่มีบางคนนะมันไม่ยอมติดคุกหรอกมีตระกูลหนึ่งนะมันหนีไวให้ลูกน้องติดคุกแทนนะก็ยังมีคนนะที่ยังรู้อย่างว่าโอกาสติดคุกก็ยังนะเพื่อขอให้ได้มีอำนาจวาสนาบารมีนะก็ยินดีที่จะติดคุกเพื่อเขาเนี่ยนะกูก็ไม่เข้าใจมนุษย์พวกนี้จริงๆนะ